สำหรับการใช้โปรแกรม MT4 นะฮะจุดเริ่มต้นเลยก็คือเราควรจะต้องติดตั้งโปรแกรมกันก่อนนะทีนี้วิธีติดตั้งโปรแกรมอะฮะขั้นแรกเลยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องสมัครเปิดบัญชีก่อนทีเนี้ยบัญชีไม่ว่าจะเป็นบัญชีจริงบัญชีจริงนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า live ไม่ว่าจะเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองเนี่ยมันก็จะมีลิงก์สำหรับให้โหลดโปรแกรม NT4 แนบมาให้นะฮะพร้อมกับ username และ password งั้นเดี๋ยวผมก็จะนำทำให้ดูเหมือนกับเริ่มต้นทุกอย่างเลยแล้วกันนะฮะโอเคขั้นแรกเราก็มาที่หน้า vantagefx.com/th ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยฮะก็คือตรงนี้เราก็จะทำการเปิดบัญชีกันถ้าบัญชีจริงท่านก็คลิกที่ปุ่มสีแดงเนี่ยนะฮะสำหรับบัญชีทดลองท่านก็คลิกสีฟ้าเนี่ยทีนี้โดยส่วนตัวสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ผมอยากให้แนะนำเทรดเดโมก่อนนะฮะให้มีความคุ้นเคยกับการใช้ตัวโปรแกรมแล้วก็คุ้นเคยกับจังหวะในการเทรดก่อนนะจนเมื่อมีทักษะดีพอแล้วเราค่อยมาเทรดจริงกันนะครับโอเคตัวนี้ก็รบกวนใส่ชื่อและนามสกุลนะครับแล้วก็อีเมลจริงของท่านนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะรบกวนขอเป็นข้อมูลนิดนึงนะฮะชื่ออีเมลจริงเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เลือกเป็น MT4 นะครับโอเคหลังจากที่เรากรอกข้อมูลทุกช่องครบแล้วนะครับตรงนี้เราก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับเปิดบัญชีทดลองเทรดครับผมโอเคหลังจากคลิกไปแล้วรอสักครู่นะครับโอเคหลังจากที่ขึ้นเครื่องหมายถูกนะฮะระบบบอกว่า congratulation แบบเนี้ยนะครับก็คืออย่างเงี้ยแปลว่าระบบส่งอีเมลเข้ามาให้กับท่านแล้วนะท่านสามารถเช็คได้เลยนะครับเข้าไปเช็คในอีเมลของคุณเลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูสดๆเลยครูนะครับโอเคมาแล้วอีเมลเนี่ยครับชื่ออีเมลก็จะเป็น new mt4 demo account นะฮะเนี่ยฮะเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆเลย1:04โอเคคลิกเข้าไปดูครับผมเรื่องเราเนี่ยมันจะมีรายละเอียดว่าเราเปิดเดโมสำเร็จแล้วนะครับพอได้อีเมลหน้าตาตรงนี้มานะครับขั้นแรกเลยให้คลิกที่ปุ่มเนี่ยครับ4เดี๋ยวถ้าเกิดท่านใช้เครื่อง Mac นะท่านก็มากดที่ลิงก์นี้นะครับเพราะระบบมันจะไม่เป็นระบบ Windows นะเป็นระบบของ Mac เขานะฮะแต่เชื่อว่าหลายๆท่านส่วนใหญ่ก็คงใช้ Windows นะโอเคเรามาลองกดคลิกดูนี้กันโอเครอโหลดโปรแกรมสักครู่นะครับโอเคเสร็จหลังจากที่โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็รันโปรแกรมได้เลยนะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆฮะก็เหมือนกับลงโปรแกรมอื่นๆง่ายๆทั่วไปนะตอบตกลงแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโปรแกรม MT4 มีครับผมก็คือสำหรับบันทึกย้อนหลังนะครับพอดีมีคำถามเข้ามาก็คือสำหรับท่านที่เข้ารับฟังเวบินาร์ตรงนี้จนจบแล้วครับหลังจบคลาสเนี้ยจะมีทีมงานส่งลิงก์เพื่อดูย้อนหลังให้กับทุกท่านครับผมโอเคครับเพราะว่าในระหว่างนี้อาจจะผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เห็นนะผมอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วอาจจะจดหรือว่าจำไม่ทันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมได้แจ้งน้องทีมงานไว้แล้วว่าโอเคเราต้องมีวิดีโอย้อนหลังให้กับลูกค้าที่เข้ามาฟังทุกๆท่านนะโอเคโอเคอย่างเมื่อครู่นี้ลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะฮะ congratulationเสร็จแล้วมันก็จะเด้งป๊อปอัพเข้ามาที่หน้า MQL file ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วตัวโปรแกรมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะอันนี้จริงๆมันมีอันนี้ผมมีหลายบัญชีเดโมบ้างบัญชีจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็คือหน้าตาของการติดตั้งโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะประมาณนี้นะฮะก็เป็นโลโก้ Vantage สีแดงๆมันก็จะมีโลโก้แบบนี้ฮะอยู่บนเดสก์ท็อปของท่านสีแดงๆนะครับเผื่อวันหลังท่านจะมาใช้สักครู่นะ
โอเคหลังจากลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับทีเนี้ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนำก็คือมาตรง Market Watch อะครับเมื่อครู่ท่านอาจจะเห็นผมกดคลิกขวาทำนู่นทำนี่วุ่นวายอยู่ตรงเนี้ยก็คืออันนี้ผมแค่อยากจะโชว์หน้าจอตอนเริ่มต้นของมันนะฮะก็คือตอนที่ท่านลงโปรแกรม MT4 ถ้าท่านลงใหม่เป็นครั้งแรกเลยนะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลของตัวสินค้าเทรดอยู่แค่ไม่กี่ตัวซึ่งท่านก็จะรู้สึกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแวนเทจเนี่ยมีหลายสิบสินค้าไม่ใช่เหรอทำไมโชว์ให้เราดูแค่นี้วิธีนะครับคลิกขวาครับผมคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่บริเวณช่องเนี่ยฮะช่วง Market Watch เนี่ยนะครับตรงไหนก็ได้นะคลิกขวามันก็จะขึ้นเมนูแบบนี้มาให้ท่านกดที่คำว่า Show All นะครับพอกด Show All เสร็จปุ๊บมันก็จะเห็นว่ามันก็จะโชว์ Product มากมายให้ท่านเทรดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกครั้งนะฮะก็คือตอนเริ่มต้นอ่ะมันจะมีมาแค่นี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้นะฮะไปคลิกขวาแล้วก็โชว์เอาพอดีเอ็มเกผม High All มันก็จะมีโชว์มี High นะฮะมีแสดงแล้วก็มีซ่อน High นี่แปลว่าซ่อนแต่ถ้าเกิดอยากเห็นสินค้าให้ครบเนี่ยท่านต้องโชว์ซึ่งการโชว์เนี่ยสำคัญนะฮะเพราะถ้าเกิดท่านไม่โชว์ All อ่ะมันจะมีสินค้าบางตัวเนี่ยจะไม่สามารถกดเทรดได้เลยไม่สามารถเปิดออเดอร์เทรดได้นะฮะตรงนี้สำคัญมากดังนั้นสเต็ปแรกที่ผมอยากจะให้ทุกๆท่านทำหลังจากที่ติดตั้ง MT4 เสร็จแล้วก็คือให้มาโชว์ออลตรงนี้นะครับโอเคครับผมเสร็จแล้วทีนี้หลังจากที่โชว์ออลเสร็จปุ๊บจะมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญหน่อยก็คือค่าสเปรดนะครับค่าสเปรดนี่ก็คือส่วนต่างราคาระหว่างราคาเสนอซื้อเสนอขายนะฮะซึ่งตรงนี้หากเป็นบัญชีประเภทสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นต้นทุนสำหรับเทรดเดอร์อย่างคนต้นทุนนะฮะว่าเวลาเทรดเนี่ยท่านคัสเบดมันเหมือนเป็นรายได้ของโบรกเกอร์นะฮะว่ามันก็เหมือนกับธนาคารนะฮะเขาก็จะกินค่าส่วนต่างระหว่างเสนอซื้อเสนอขายตรงเนี้ยก็จะเป็นรายได้ของโบรกเกอร์ซึ่งตรงนี้สำคัญนะฮะโบรกเกอร์ที่ดีสเปรดไม่ควรจะสูงเกินไปนะครับโดยปกติบัญชีสแตนดาร์ดโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณเนี้ยฮะพวกคู่เมเจอร์ก็จะประมาณ10ถึง20จุดนะครับโอเคทีนี้ตอนบางทีตอนเริ่มต้นมันอาจจะไม่โชว์สเปรดให้ท่านก็เหมือนเดิมฮะคลิกขวาหลังจากโชว์เอาแล้วก็ให้มาดูตรงคำว่าสเปรดเนี่ยครับมันก็จะโชว์ค่าสเปรดให้ท่านอย่างนี้เมคชัวร์นะฮะว่าตรงนี้มีเครื่องหมายถูกอยู่แล้วก็โชว์สเปรดให้เห็นนะครับเอาละหลังจากที่เสร็จค่าตรง Market Watch เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูกันหน้าจอกราฟตอนเริ่มต้นโดยปกติหน้าตามันก็จะประมาณเนี้ยนะฮะก็เป็นหน้าตาเป็นบาร์ชาร์ตสำหรับตัวกราฟของ MT4 นะครับโดยปกติแล้วโหมดในการแสดงผลมันจะมี3แบบแบบแรกก็คือบาร์ชาร์ตนะครับบาร์ชาร์ตก็คือกราฟเป็นเส้นๆหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคนเขาก็ถนัดกราฟแบบเนี้ยนะฮะหรือบางท่านอาจจะชอบไลน์ชาร์ตไลน์ชาร์ตเนี่ยก็คือมันจะแสดงราคาบิดต่อกันเป็นกราฟเส้นแบบนี้นะฮะนี่แบบที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือแบบแคนเดิลสติ๊กหรือกราฟแท่งเทียนนะครับกราฟแท่งเทียนก็จะแสดงผลออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ท่านก็จะเห็นว่าเนี่ยผมดึงกราฟย้อนหลังพอดึงไปเรื่อยๆมันก็ชอบเด้งกลับมาอยู่ที่ตรงนี้ทุกทีนะเด้งกลับมาที่ปัจจุบันบางท่านอาจจะอยากย้อนหลังไปเยอะๆไม่อยากให้มันดึงกลับอย่างเงี้ยวิธีแก้เลยนะฮะก็คือเนี่ยฮะมาตรงสีเขียวๆ scroll the chart to เนี่ยฮะเอาตรงนี้ออกพอตรงนี้ออกปุ๊บทีนี้มันก็จะไม่ย้อนแล้วนะฮะท่านก็สามารถดึงกลับหลังไปได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนปุ่มสีแดงตรงนี้ครับ Shift End of Chart ก็คืออันนี้ผมกดให้ดูเลยพอกดปุ๊บมันก็จะกลับมาที่ตรงนี้ถ้ากดอีกครั้งตรงนี้มันก็จะ Shift แปลว่าเลื่อนนะครับเลื่อนให้ห่างออกจากขอบนิดนึงเพราะว่าพอเป็นแบบนี้บางเทรดเดอร์บางท่านก็ดูแล้วรู้สึกไม่สะดวกมันชิดขอบเกินไปบางท่านพอเห็นว่ามี Space อย่างเงี้ยมีช่องว่างนิดนึงก็จะดูสบายตาขึ้นนะครับโอเคครับผมโอเคหลังจากที่ผมแนะนำกราฟทั้ง3ประเภทแล้วทีเนี้ยผมก็จะแนะนำวิธีปรับแต่งหน้าจอกราฟนิดนึงนะครับขั้นแรกเลยให้เราคลิกขวาครับผมคลิกขวาตรงไหนก็ได้บริเวณหน้าจอกราฟเนี่ยฮะมันก็จะมีเมนูขึ้นมาให้มาที่คำว่า properties ตรงนี้นะครับทีนี้คลิกขวาบริเวณ background ของกราฟอะครับแล้วก็เลือก properties นะครับโอเคท่านก็จะเจอกับหน้าจอแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นให้ท่านเลือกแต่งสีเอาได้ตามใจชอบเลยนะครับ
แบ็กกราวด์ปกติมันก็จะเป็นสีดำแล้วถ้าท่านไม่ชอบท่านอยากจะให้เป็นแบ็กกราวด์สีอื่นๆสมมติท่านอาจจะชอบสีเทาเนี่ยนะก็ได้ผมลองกดโอเคให้ท่านดูก่อนเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็ค่อนข้างอิสระหรือท่านจะชอบสีโทนสีอื่นสีเขียวอย่างเงี้ยนะก็ได้ครับผมแล้วท่านเห็นว่าสีดำดีอยู่แล้วก็โอเคนะนี่ไม่เป็นไรนี่ผมเพื่อสาธิตเฉยๆนะต่อมาก็คือตัวบาร์อัพบาร์อัพก็คือตัวกราฟกราฟเนี่ยท่านก็จะเห็นตรงนี้เดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงถ้าเกิดเป็นค่า default หรือค่าอัตโนมัติที่มันตั้งมาให้จากตัวผู้ผลิตเลยเนี่ยในตัวแท่งโป่งๆสีดำเนี่ยก็จะเป็นหมายถึงราคาขึ้นส่วนสีขาวทึบๆลงมาเนี่ยก็แปลว่าราคาปรับตัวลงนะครับทีนี้บางท่านอาจจะรู้สึกดูแล้วไม่ชอบท่านอยากจะให้เป็นสีเขียวสีแดงตามแบบเหมือนกับแพลตฟอร์มหน้าจอกราฟปกตินะฮะท่านก็มาตั้งได้ที่นี่นะฮะบาร์อัพก็คือตัวกรอบนะฮะตัวกรอบนี้สำหรับกราฟราคาขึ้นให้เป็นสีเขียวส่วนบาร์ดาวก็คือตอนราคาลงเนี่ยพอผมเลือกเป็นสีแดงปุ๊บอันนี้มันก็จะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะท่านมาดูว่าพอราคาลงเนี่ยกรอบของตัวแท่งเทียนจะเป็นสีแดงสำหรับบาร์ดาวนะฮะต่อมาบูแคนเดิลบูแคนเดิลเนี่ยก็คือตัวแท่งเทียนที่เป็นขาขึ้นอยากให้โชว์เป็นสีอะไรคือผมเลือกเป็นสีเขียวนะเนี่ยฮะมันก็จะเริ่มมีสีแล้วจากตอนแรกเป็นสีดำนะโอ้ขอโทษผมเลือกผิดขอโทษนะครับโอเคตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เป็นสีดำผมเลือกเป็นสีเขียวแทนต่อมาแบร์แคนเดิลก็คือตัวแท่งเทียนลงนะฮะก็ปรับให้เป็นสีแดงนะครับวันนี้เกิดท่านถ้าท่านไม่ชอบเขียวแดงท่านอาจจะอยากเอาสีอื่นๆให้มันแฟนซีขึ้นกว่านี้ก็ได้อาจจะเป็นสมมติสีฟ้านะอควาบาร์อัพกับบูแคนเดิลเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็แบ็กกราวด์อาจจะแบบสีอื่นๆมันมีหลายสีให้เลือกนะครับความมันกลืนมาเดี๋ยวผมลองเป็นน้ำเงินเนี่ยฮะเป็นแดงน้ำเงินแล้วก็พื้นหลังสีออกลาเวนเดอร์ออกเทาๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ตัวอักษรเนอะทีนี้พอเราพื้นเทาตรงนี้ตัวอักษรสีมันก็ตัดนะฮะคลิกขวา Properties แล้วก็เลือก Foreground เป็นสีดำเนี่ยครับตัวอักษรนี้ก็เป็นสีดำตามไปแล้วถ้าท่านชอบการ์ดแบบนี้คือท่านชอบแบบไหนท่านสามารถปรับแต่งเอาได้ตามใจชอบเลยนะครับตรงนี้โอเคต่อมาก็คือมีสีกริดเนี่ยก็คือไอ้พวกเส้นปะข้างหลังเนี่ยครับท่านอยากจะให้มันโชว์ออกมาเป็นสีอะไรสีเหลืองสีม่วงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็หลากหลายสีนะครับส่วนวอลลุ่มก็คือเนี่ยตัวแท่งเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขปริมาณการซื้อขายนะฮะท่านอยากจะให้มันแสดงเป็นสีอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้ก็มันก็ยืดหยุ่นและเปิดกว้างพอให้ท่านปรับค่าได้เต็มที่เลยนะครับส่วนไลน์กราฟก็คือเหมือนที่ผมโชว์ไปตอนแรกนะว่ากราฟมันมี3โหมดมีแบบบาร์ชาร์ตแคนเดิลแล้วก็ไลน์ชาร์ตทีนี้ถ้าท่านต้องการให้ไลน์ชาร์ตมันแสดงผลเป็นสีอะไรท่านก็มาปรับค่าตรงนี้ได้นะครับต่อมาคำว่าอาร์คไลน์ก็คือผมอธิบายกันอย่างนิดนึงโอเคท่านก็จะเดี๋ยวผมซูมอีกนิดนึงนะท่านลองสังเกตดูท่านก็จะเห็นว่าตัวเส้นแสดงราคาเนี่ยมีอยู่2ระดับราคานะครับทีเนี้ยผมตรงนี้ผมดู GBP USD อยู่ขอโทษนะครับผมขอเป็นไทม์เฟรมเล็กๆหน่อยเพื่อให้เห็นความต่างชัดๆนิดนึงทีเนี้ยท่านก็จะเห็นว่าราคามันมีอยู่2ราคาเส้นสีแดงเนี่ยฮะก็คือ Arc Line มันก็จะโชว์ราคาเสนอซื้อส่วนบิดเนี่ยมันก็จะเอ้ยขอโทษครับบิดอาร์คไลน์เป็นราคาเสนอขายส่วนบิตไลน์เป็นราคาเสนอซื้อพูดผิดต้องขอโทษด้วยนะครับทีนี้ความหมายของมันก็คือตัวราคาเสนอขายเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดท่านต้องการจะซื้อเวลาถ้าเกิดท่านต้องการซื้อแล้วซื้อด้วยอัตโนคําสั่งซื้อนะฮะมันก็จะมีคือสั่งซื้อไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อแบบใดก็ตามแต่ราคาที่ท่านจะได้เนี่ยมันก็จะต้องท่านต้องรอให้ราคาอาร์คมาสัมผัสกับจุดซื้อของท่านอย่างสมมติท่านตั้งซื้อไว้ที่1.28400แต่ทีเนี้ยราคา ARC อะฮะมันอยู่แค่406มันก็เวียงไปเวียงมาตรงเนี้ยบางท่านก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะคุณเนี่ยกราฟอะ
กราฟมันโชว์อยู่ที่2837กว่าๆแล้วแต่ตั้งไว้40มันลงมาแล้วแต่ตั้งไว้400ทีนี้ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่ถึง400ใช่ไหมฮะมันก็จะไม่แมทราคาให้ท่านนะแม้ว่ากราฟมันจะโชว์ว่าแมทลงมาแล้วก็ตามตรงนี้สําคัญนะฮะบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าทําไมกราฟราคามันถึงแต่ไม่แมทให้เราบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องบิดกับอาร์คตรงนี้ฮะดังนั้นส่วนต่างสเปรดก็เลยสําคัญตรงนี้เพราะถ้าสเปรดยิ่งกว้างมันก็ท่านก็ดูบิดมันมาแล้วแต่อาร์คมันยังไม่ลงมาให้สักทีมันก็ไม่ได้นะท่านก็จะไม่ได้ราคาที่ต้องการนะครับส่วนบิดเนี่ยก็จะเป็นการแมทราคาในฝั่งขายนะครับถ้าท่านต้องการเปิดออเดอร์เซลเพื่อขายลงมาเนี่ยท่านก็ต้องรอให้ราคามันมาแมทช์กับที่ฝั่งบิดทีเนี้ยเมื่อท่านเห็นแล้วมันมีสองราคาเนอะราคาที่โชว์บนกราฟเนี่ยจะโชว์แต่ราคาบิดส่วนราคาอาร์คเนี่ยมันไม่โชว์ดังนั้นบางท่านถ้าต้องการเห็นราคาโดยสมบูรณ์โดยส่วนตัวผมคือถ้าเกิดต้องการดูราคาชัดๆนะฮะท่านก็เนี่ยให้มันแสดงสองราคาได้เลยบิดกับอาร์คนะแต่ถ้าเกิดบางท่านรู้สึกรำคาญไม่อยากให้มันโชว์อาร์คนะท่านก็เลือกได้นะครับมาที่ property โอเคขอโทษนะอันนี้เดี๋ยวผมขอแนะนำสีก่อนอาร์คไลน์เนี่ยฮะเรามาปรับสีอาร์คไลน์ที่ตรงนี้ได้ท่านนะครับโอเคเดี๋ยวผมแนะนำเรื่องการปรับสีและส่วนเรื่อง stop level เดี๋ยวผมไว้พูดต่อนะฮะตอนนี้ผมแนะนำตรงนี้เบื้องต้นก่อนโอเคหลังจากผมคุยเรื่องการปรับสีเสร็จแล้วทีเนี้ยก็จะมีเรื่อง commonไอ้ตัว property เนี่ยมี2แท็บ color กับ common นะครับ common เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าท่านไม่อยากดู arc line แล้วท่านก็สามารถคลิกถูกตรงนี้ออกแล้วกดโอเคนะ arc line ก็หายไปแล้วตอนนี้คือเผื่อท่านต้องการดูกราฟไม่อยากให้มีอะไรมาเกะกะสายตานะส่วน grid บางท่านไม่ชอบเส้น grid ก็เนี่ยฮะคลิกถูกออกได้เหมือนกันเส้น grid ก็หายไปแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้หน้าจอกราฟที่ดูอย่างน้อยก็มีการปรับสีปรับเส้นปรับอะไรหลายอย่างให้มันสบายตาเนอะท่านหลังจากที่ลงโปรแกรมมาแล้วเนี่ยปรับ Market Watch เสร็จก็มาปรับค่าตรงเนี้ยเนอะปรับสีปรับเส้นปรับอะไรให้สวยงามหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ยเวลาท่านเปิดดูกราฟราคาของตัวอื่นนะอันนี้ผมแนะนำนิดนึงตอนนี้ผมเปิดมาหลายกราฟเลยนะฮะอันนี้เป็น GBP USD นะสมมติว่าท่านต้องการเปิดกราฟราคาของโปรดักต์อื่นๆอีกท่านมันมี2วิธีนะ1ก็คือ create a new chart แล้วท่านก็เลือก product เลือกหา product ที่ต้องการเทรดเอานะครับว่าท่านต้องการเทรด product ตัวไหนเนี่ยมันก็จะมีหมวดหมู่มาให้ท่านเลือกเอาจากตรงนี้ได้เลยวิธีที่2ก็คือท่านเนี่ยฮะเลื่อนเมาส์เอาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้เลือกหา product ที่ต้องการนะครับแล้วก็คลิกขวาสมมตินะผมจะดู New Zealand USD นะคลิกขวาแล้วก็เลือก chart window ได้มันก็จะมาหน้าจอเนี้ยทุกครั้งที่เปิดหน้าจอหน้าต่างกราฟราคาขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นหน้าแบบนี้เสมอนะทีเนี้ยบางท่านก็จะรู้สึกว่าจะให้มานั่งเซตใหม่เหมือนเมื่อกี้หลายๆรอบมันก็เหนื่อยและดูจะเลืองเวลานะโอเคผมก็จะแนะวิธีให้นะครับในหน้าเนี้ยครับหลังจากที่เราปรับค่าได้เสร็จแล้วสมมติว่าผมสมมตินะตัวผมชอบหน้าจอนี้ชอบโทนสีแบบเนี้ยผมจะเซฟการตั้งค่านี้ได้ไหมเพื่อเอาไปใช้กับอีกหน้าจอหนึ่งมันทำได้ครับวิธีก็คือคลิกขวาเหมือนเดิมนะมาที่คำว่า template แล้วก็ save template นะครับโอเคอีกทีนะคลิกขวาครับผมตรงนี้ตรงเมนูเหมือนเดิมเพียงแต่เราไม่เข้า property แล้วเรามาที่ template แล้วก็ save template นะครับสมมติผมตั้งชื่อนี่ไง blue red 01โอเคเสร็จแล้วก็ save ครับผมต่อมาก็มาที่หน้าตัวหน้าจอกราฟใหม่นะฮะตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนหรือเปลี่ยนหน้าจอกราฟที่แท็บข้างล่างนี้ได้นะครับโอเคขอโทษนะฮะจริงๆนี่ผมผิดนิดนึงจริงๆโดยปกติตอนลงมาใหม่ๆตรงนี้มันไม่แคบขนาดนี้นะฮะอันนี้พอดีผมทำงานนั้นก็เลยแคบโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องต่อขอโทษด้วยนะฮะคลิกขวาเทมเพลตทีนี้มันก็จะมี2อันว่าท่านจะใช้เทมเพลตที่เซฟไว้เมื่อครู่นี้ท่านจะเลือกโหลดเทมเพลตแล้วมาเลือกชื่อเอาก็ได้เมื่อกี้ผมตั้งไว้ blue red 01นะใช้วิธีเลือกแบบนี้ก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งนะฮะคลิกขวาเทมเพลตนะครับเนี่ยมันมีชื่อลิสต์ให้อยู่ตรงนี้แล้วท่านกดตรงๆง่ายๆตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันครับจะใช้วิธีไหนก็เหมือนกันนะตรงนี้
โอเคครับผมทีนี้ท่านผมแนะนำอีกนิดนึงวิธีเปลี่ยน time frame นะฮะอย่างเมื่อครู่เนี้ยโดยปกติเวลาเราเปิดมันจะโชว์1ชั่วโมงให้1ชั่วโมงก็คือ1แท่ง1ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมแนะนำนิดนึงพอดีเห็นขึ้นมามีแท่งสีเขียวแท่งสีเขียวเนี่ยมันก็คือเป็นในทางแท่งเทียนนี่ก็คือราคาเปิดกับราคาปิดมันเท่ากันนะฮะเป็นราคาที่เสมอกันอย่างสีเขียวเนี่ยก็คือราคามันปรับตัวขึ้นสีแดงปรับตัวลงขอโทษนะสีน้ำเงินเนี่ยผมบังไว้แล้วว่าราคาปรับตัวขึ้นให้ใช้สีน้ำเงินปรับตัวลงใช้สีแดงนะแต่สำหรับสีเขียวเนี่ยถ้าสมมติท่านไม่ชอบเลยราคาเสมอเป็นสีเขียวเนี่ยท่านอยากจะเปลี่ยนสีอื่นมาเปลี่ยนตรงลายกราฟนะฮะลายกราฟสีอะไรตัวแท่งเสมอกันก็จะเป็นสีนั้นอย่างสมมติผมชอบสีทองนะกดปุ๊บวันนี้ก็เปลี่ยนสีให้แล้วนะครับโอเคครับผมโอเคหลังจากที่มีการปรับโอเคปรับสีปรับค่าเทมเพลตแล้วนะครับต่อมาเรามาสู่เนื้อหาของการตั้งออเดอร์นะครับขอโทษนะครับผมข้ามเรื่องไทม์เฟรมนะแล้วขออภัยด้วยครับโอเคครับก็คือไทม์เฟรมนะฮะเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะอย่างเช่น1แท่ง1ชั่วโมงโดย default ของมันแต่ถ้าเกิดเป็นเราต้องการดู1แท่ง1วันเนี่ยเราก็มาเลือก D1 ได้นะครับทีนี้เห็นว่ากราฟมันเบี้ยวๆท่านก็กดตรงปุ่มนี้เหมือนเดิมนะปุ่มนี้มันจะช่วยดึงเรากลับมาดึงตัวหน้าจอกราฟเนี่ยให้กลับสู่ค่าปกติของมันนะฮะมันก็จะช่วยได้เวลาท่านดึงไปเยอะๆหรือว่ากราฟมันเด้งไปเด้งมาเริ่มดูแปลกๆท่านก็กดตัวนี้คลิกสักครั้ง2ครั้งให้มันกลับมานะครับหรือเราสามารถปรับไทม์เฟรมได้ซึ่งมันมีให้เลือกตั้งแต่ M1 M1 เนี่ยก็1นาทีนะฮะ1นาที5นาที1ชั่วโมง1สัปดาห์1เดือนนะผมกดให้ดูเล่นๆหนึ่งเดือนน่าจะยาวไปสักครู่นะครับสมมติหนึ่งวิเขียนเดี๋ยวสักครู่นะครับดูนี้ดีกว่าพอดีคาดว่าตัวราคานิวซีแลนด์มันเป็นพวกที่ไม่ใช่คู่เมเจอร์บางทีข้อมูลมันก็อาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะฮะอย่างตัวเนี้ยคู่ที่เป็นเมเจอร์อย่างเงินปอนอย่างเนี้ยข้อมูลกราฟมันจะค่อนข้างเสถียรกว่าแล้วนะครับโอเคอย่างเนี้ยฮะหนึ่งแท่งก็จะเท่ากับมูลค่าการซื้อขายของ1สัปดาห์นะครับตัวนี้ก็1แท่งเท่ากับ1วัน1แท่งเท่ากับ1ชั่วโมงนะฮะมันก็จะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไปในแต่ละไทม์เฟรมนะครับโอเคต่อมาเราเข้าสู่ในส่วนของการส่งคำสั่งซื้อขายนะครับสมมติว่าสำหรับสินค้าตัวเนี้ยเงินปอนจับคู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐนะสมมติว่าผมดูอาการแล้วผมคิดว่าราคาน่าจะลงต่อเนี่ยต้องการเปิดออเดอร์วิธีเปิดออเดอร์นะครับโดยหลักๆแล้วก็จะมีจริงมันมีหลายวิธีนะวิธีแรกก็ง่ายที่สุดเลือกที่ New Order ตรงนี้ครับคลิกคำว่า New Order ปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นหน้าจอการส่งออเดอร์มาให้ท่านนะครับทีนี้พอเราเข้ามาในหน้าจอนี้แล้วสิ่งแรกที่ควรสังเกตเลยก็คือตรงซิมโบเนี่ยครับถามว่าทำไมท่านลองสังเกตดูตรงเนี้ย GBP USD เฉยๆแต่ตรงเนี้ยเป็น GS GBP USD หมายบวกก็คือของแวนเทนนะครับตัวโปรดักที่เป็นคู่เงินเมเจอร์ฮะบางทีมันก็จะมีโชว์ที่เป็นเดี๋ยวผมอธิบายเครื่องหมายบวกก่อนเครื่องหมายบวกของแวนเทจเนี่ยนะฮะท่านก็จะรู้สึกว่าทำไมต้องทำให้ซ้ำซ้อนด้วยตัวเนี้ยถ้าเอาตรงๆเลยสำหรับตัวซิมโบลที่ไม่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยมันจะเป็นของบัญชีประเภทสแตนดาร์ดแต่ถ้าเกิดมีเครื่องหมายบวกเนี่ยก็จะเป็นของบัญชี ECN นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ย GBP USD บวกท่านเห็นว่าค่าสเปรดมันต่ำนะอยู่แค่5แต่เกิดเป็น GBP USD ปกติเนี่ย21ก็คือตัวบัญชีประเภท ECN นะฮะค่าสเปรดมันจะถูกกว่าดังนั้นท่านที่ต้องการเทรดแบบค่าสเปรดถูกๆท่านก็สามารถเปิดบัญชีประเภท ECN กับเราได้นะครับทีนี้ต่อมาอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่ผิดกันบ่อยนะฮะก่อนเทรดเนี่ยเวลากด New Order เข้ามาดูท่านต้องสังเกตว่าตัวซิมโบลตรงนี้มันต้องถูกต้องตรงกันนะเพราะว่าอย่าง
ผมกดให้ดูเลยสมมติว่าผมคิดว่าจะลงนะฮะผมกดเซลเลยโอเคทีนี้ประเภทคำสั่งก็จะมี market execution กับ pending order pending order เนี่ยก็คือการตั้งรอเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะตรงนี้ผมขออธิบาย market execution ก่อน market execution คือเอาเลยเอาที่ราคาตลาดเลยนะฮะอย่างถ้าเกิดผมกดเซลเนี่ยมันก็จะแมทที่ราคาเส้นข้างล่างก็คือราคาบิดนะโอเคเนี่ยผมกดเซลไปแล้ว0.01นะฮะได้มาแล้วทีเนี้ยโดยปกติแล้วเวลาเรามีออเดอร์ฮะคีย์ออเดอร์เข้าไปแล้วตัวออเดอร์นั้นเนี่ยมันจะต้องปรากฏบนหน้าจอกราฟนะฮะอันนี้คือโดยปกติเลยทีเนี้ยพอท่านเห็นว่าเอ้ยคีย์ไปแล้วก็ไม่มีอะไรโชว์ให้ดูก็คือโปรดักต์เนี่ยมันเป็น GBP USD บวกนะฮะเนี่ยครับมันมาอยู่ที่นี่พอดีตรงนี้มันผมขอไปด้วยครับมันยังเป็นข้อมูลกราฟราคาเก่าอยู่นะGBP USD บวกเนี่ยครับมันก็จะโชว์กราฟโชว์ราคาขึ้นมาบนเส้นกราฟนะครับซึ่งดังนั้นตัวโปรดักต์บางตัวเนี่ยมันก็การแสดงผลของมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพอดีตัวหน้าจอกราฟเนี่ยมันยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่นะฮะเพราะว่าโดยปกติเวลาผมทำงานตรงนี้ผมใช้ตัว GBP USD ตัวนี้เป็นหลักอันนี้สำหรับวิธีแก้นะฮะโอเคตรงนี้บางทีอาจจะต้องรอมันโหลดสักครู่นะฮะโอเคกลับมาแล้วโอเคครับผมถ้าเกิดสมมติว่าท่านเจอปัญหาเหมือนผมเมื่อสักครู่นะฮะว่ากราฟบางทีมันโหลดข้อมูลมาไม่ครบอะครับอย่างเมื่อครู่นี้ท่านเห็นนะตรงนี้มันเป็นของเดือนธันวาคมบางทีหน้าจอกราฟบางตัวเนี่ยพอไม่ได้ใช้ข้อมูลนานๆนะบางทีมันก็เกิดการหน่วงหรือว่าเกิดแบบเมื่อครู่อะฮะกราฟไม่ตรงกับหน้าจอตรงนี้ท่านสามารถคลิกเปลี่ยนไทม์เฟรมได้นะฮะเปลี่ยนไทม์เฟรมเพื่อให้ข้อมูลมันจัดเรียงตัวใหม่อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยฮะโอเคกลับมา H1 ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะดังนั้นบางทีบางท่านอาจจะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นปกติของ MT4 ส่วนใหญ่เกือบทุกที่ก็จะเป็นการทำงานของมันก็จะประมาณเนี้ยนะครับให้เรากดเปลี่ยน time frame เพื่อให้โปรแกรมทำการโหลดข้อมูลหมุนวนข้อมูลมาใหม่นะครับโอเคเนี่ยฮะที่ถูกต้องแล้วเวลาท่านเปิดออเดอร์นะฮะท่านต้องสังเกตตรงนี้นะว่าตัวซิมโบลที่ท่านเปิดไปเนี่ยมันถูกต้องตรงกันนะฮะโอเคอย่างในกรณีนี้ผมกดเซลมาแล้วคำว่าเซลเนี่ยก็คือคาดว่าราคาจะลงต่อเพราะดูแนวโน้มแล้วสีแดงมันเยอะสีฟ้ามีนิดเดียวแล้วยังเกิดแท่งเทียนเป็นกราฟฟิ้งต่อเนี่ยฮะมันก็มีโอกาสสูงที่จะลงเนี่ยสมมตินะวิเคราะห์ไว้แล้วถ้าเกิดท่านรู้สึกว่ามันถึงแนวรับแล้วกำลังจะปรับตัวขึ้นท่านก็มากดที่ New Order แล้วก็ Buy อีก Buy แทนก็ได้นะครับทีนี้หลังจากเปิดออเดอร์ไปแล้วปุ๊บเวลาปิดออเดอร์สมมติว่าท่านเห็นนะมีกำไรแล้วอยากปิดออเดอร์กด close ตรงนี้ได้เลยนะฮะกดเครื่องหมายกากบาทง่ายๆนะฮะปิดออเดอร์ได้แล้วทีเนี้ยบางครั้งในการกดครั้งแรกมันอาจจะมีเป็นโลโก้ขึ้นมาบอกว่า one click อะไรสักอย่างตรงเนี้ยนะฮะท่านก็อาจจะท่านสามารถกดตกลงได้เลยนะฮะกดคลิกถูกแล้วก็กดโอเคตกลงมันจะถามแค่ครั้งแรกครั้งเดียวพอดีนี้ผมใช้มาหลายครั้งแล้วมันเลยไม่มีถามนะโอเคครับผมเอาละทีนี้ลองคีย์คำสั่งแรกให้ดูไปแล้วนะฮะต่อมาลอง market execution อีกแบบหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้เซลล์แล้วทีนี้ผมลองกด buy ดูบ้างนะครับนี่มันก็จะขึ้นเส้นเหมือนเดิมนะ buy มันก็บอกจำนวนหลอดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจำนวนหลอดคีย์อยู่ตรง volume ตรงนี้นะฮะสำหรับเรื่องจำนวนหลอดเนี่ยนะฮะคำแนะนำวิธีใส่ order ให้ปลอดภัยเนี่ยให้หาร10,000นะครับสมมุติว่าท่านฝากเงินเข้ามา100เหรียญ100เหรียญเนี่ยท่านก็คีย์หลอดแค่ครั้งละ 0.01 ก่อนนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดถามว่ามันเป็นตัวเลขตายตัวไหมตัวนี้มันก็ไม่ตายตัวนะฮะท่าน
สามารถหาวิธีคำนวณหลักที่ดีกว่านี้ได้จากในคลาส Money Management นะฮะซึ่งตรงนี้ผมเคยมีสอนไปแล้วทีมงานน่าจะมีทำเป็นวิดีโอให้ดูย้อนหลังได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะรอสักประมาณของเดือนหน้าเนี่ยผมก็จะเอาเรื่อง Money Management มาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ท่านก็อาจจะรอติดตามได้นะฮะโอเคตรงนี้ผมก็สาธิตในการเปิดออเดอร์ทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์ให้ท่านดูแล้วนะครับแล้วก็ปิดส่วนถ้าท่านไม่ชอบท่านก็มาปิดตรงนี้ได้นะครับโอเคเนี่ยผมก็เปิดปิดให้ท่านดูแล้วทีเนี้ยในวิธีเปิดปิดออเดอร์เมื่อครู่นี้ก็คือเปิดเอาราคาตลาดณปัจจุบันเลยแต่ทีเนี้ยสมมุติว่าท่านมีแผนท่านกะว่าท่านไม่ได้อยากได้ราคานี้ท่านกะจะรอให้มันหลุดแนวรับสมมุตินะสมมุติว่าแนวรับอยู่ที่บริเวณสมมติท่านรอให้มันหลุดตรงเนี้ยหลุด1.28165นะอัน17ก็ได้สมมติท่านต้องการให้ราคาหลุดแถวนี้ลงมาก่อนแล้วท่านจะเซลตามตรงนี้ท่านต้องมาเลือกที่ pending order ทีนี้ pending order มันก็จะมี4แบบนะครับท่านอาจจะรู้สึกทีนี้คนใหม่ๆก็จะรู้สึกสับสนว่า sell limit sell stop buy limit buy stop นี้มันคืออะไรนะอันนี้ผมกดให้ดูเลยอย่างเมื่อครู่เนี้ยผมบอกว่าให้ราคามันลงมาต่ำกว่าตรงนี้นะ12จุดขอโทษนะฮะแนวรับตรงนี้ทำนิวโล1.28170นะฮะตรงนี้ก็คีย์เข้าไปเลย1.28170นะครับพอได้ราคาที่เราต้องการแล้วก็กด place เนี่ยครับท่านสังเกตดูมันก็จะมีเส้นประสีเขียวๆนะก็คือถ้าเกิดราคาตอนนี้เราสั่งเซลล์นะถ้าราคาบิดมันลงมาแตะตรงนี้เมื่อไหร่มันก็จะเปิดออเดอร์เซลล์ให้กับท่านโดยอัตโนมัตินะฮะตรงนี้ท่านสามารถดูได้ตรงเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลตรงคำว่าเทรดนะฮะเทอร์มินอลเนี่ยบางทีท่านอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมคุณติ๊กโชว์ที่คุณติ๊กทำให้ดูในวิดีโอหรือในเว็บบินาร์เนี่ยมันมีโชว์โปรดักต์โชว์กำไรขาดทุนแต่ของเราทำไมไม่มีตรงนี้ท่านต้องระวังเลยบางทีมันอาจจะไปอยู่ในเทอร์มินอลเนี่ยมันก็มีหลายแท็บเห็นไหมฮะทีนี้พอคลิกแต่ละอันแต่ละแท็บมันก็หน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะบางทีก็อยู่ที่ journal บ้างโดยปกตินะที่ผมเจอเนี่ยมันจะชอบมาอยู่ที่ journal ที่ mailbox ที่ account history ที่ news นะฮะบางทีมันก็โดดไปโดดมาอยู่แถวเนี้ยนะครับแต่ตอนลงโปรแกรมใหม่ๆผมว่าน่าจะมาที่ mailbox มากกว่าตรงนี้ให้ท่านเปลี่ยนกลับมาเลือกที่คำว่า trade นะครับพอกลับมาที่คำว่า trade เนี่ยมันก็จะสถานะการ trade ของท่านคือตรงเนี้ยมันยังไม่โชว์กำไรขาดทุนเพราะว่าตรงนี้เป็นออเดอร์ที่ตั้งรออยู่เรายังไม่มีนะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับออเดอร์แบบ market execution ถ้า market execution เนี่ยสมมติผมอยากเซลเลยกดให้ดูอีกทีเนี่ยกดบุ๊กมาปั๊บเนี่ยท่านสังเกตดูเซลเนี่ยมันจับคู่กับบิดมันก็เลยตรงกับเส้นราคาปัจจุบันพอดีเลยแต่ส่วนฝั่ง buy เนี่ยมันไม่เหมือนกันฝั่ง buy เนี่ยสูงนิดนึงนะเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเพื่อนนิดนึงตรงนี้สเปรดมันต่ำอาจจะเห็นไม่ชัดก็เนี่ยฮะมันจะสูงกว่านิดนึงนะครับเนี่ยพอเป็นออเดอร์ที่มันมีการเปิดไปแล้วเนี่ยพอเปิดปุ๊บมันก็จะมีการกำไรขาดทุนเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าตัว pending order เนี่ยยังไม่มีเพราะมันแค่รอคำว่า pending อ่ะแปลว่ารอครับนะฮะผมขอปิดไปก่อนแล้วกันนะฮะจะได้ไม่รบเกะกะสายตานะสังเกตใน buy limit ใน sell stopโอเคเดี๋ยวผมเปิดออเดอร์แบบอื่นๆที่เหลือให้ท่านดูนะครับอันนี้มีเซลล์สต็อปไปแล้วทีเนี้ยคำถามก็คือแล้วเซลล์ลิมิตนะจะใช้ยังไงเซลล์สต็อปเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการเปิดออเดอร์เซลล์เนี่ยอย่างเราคิดว่ามันจะรอให้หลุดแนวรับถ้าหลุดแนวรับปุ๊บเซลล์ตามอย่างเงี้ยเราก็มาใช้เซลล์สต็อปนะฮะตั้งรอส่วนเซลล์ลิมิตเราจะใช้ในกรณีที่เราคิดว่าสมมติว่าราคาเราคิดว่าราคามันจะกลับมาถึงแนวต้านสมมติแนวต้านมันสักแถวๆนี้นะราคาแถวๆ 1.28265 ก็นั่นแหละแถวๆนี้กัน2865นะฮะท่านกล่าวว่าถ้าราคามาแตะแถวเนี้ยท่านจะค่อยเปิดออเดอร์เซลท่านก็ใช้เซลลิมิตได้เลยนะฮะเซลลิมิต
1.25650นะครับเซลล์ลิมิตเนี่ยจะใช้ในกรณีเทสลาต้องการตั้งราคาสูงกว่าราคาปัจจุบันส่วนเซลล์สต็อปเนี่ยใช้ในกรณีที่ท่านต้องการตั้งเซลล์ในราคาที่ต่ำกว่าปัจจุบันนะฮะทีนี้ตัว2เส้นเนี่ยปกติเวลาท่านต้องการแก้ไขสมมุติว่าท่านโอเคเฮ้ยราคาไม่สวยท่านอยากเปลี่ยนตัวนี้มันอยู่ใกล้ไปอยากตั้งมาให้ห่างกว่านี้หน่อยขอสักแถวๆนี้นะครับเอาสักเนี่ย12785เลยท่านก็มาดูนะตัวที่ท่านต้องการจะแก้ตัวนี้ต้องการแก้เซลล์สต็อปท่านก็มาที่ตรงนี้นะแล้วก็คลิกขวาเลือก modify or delete order นะครับเมื่อกี้นะ2785แก้เสร็จ modify เนี่ยฮะก็จะเลื่อนลงมาทีเนี้ยมันจะมีวิธีตั้งอีกเดี๋ยวมันจะมีตั้ง stop loss กับตั้ง take profit มันมีบางท่านถามมาโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขออันนี้ผมเซลล์ลิมิตกับเซลล์สต็อปไปแล้วเดี๋ยวผมขอโชว์ buy limit กับ buy stop ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยเข้าเรื่อง stop loss กับ take profit นะครับโอเคขอโชว์วิธีตั้งว่า buy limit buy stop คืออะไร buy stop เนี่ยก็คือจะใช้ในกรณีซื้อที่ราคามันสูงราคามันทะลุแนวต้านไปสมมุติว่าอย่างนี้เซลล์ลิมิตก็คือขายสูงแต่เกิด buy stop เนี่ยสมมติว่าท่านเล็งว่าถ้าราคาทะลุแนวต้านไปแล้วท่านค่อยซื้อตามนะก็มาใช้ buy stop buy stop นี้ขอราคาสัก288แล้วกัน1.288เนี่ยครับก็คือราคามันมาชนเส้นนี้เมื่อไหร่มันก็จะเปิดออเดอร์ให้นะแล้วก็แน่นอนคำสั่งสุดท้ายนะฮะ buy limit buy limit ก็คือซื้อเมื่อท่านคาดว่าราคาลงมาต่ำสมมติลงมาสุดเส้นแนวรับแถวๆนี้นะ12775buy limit 1.27750นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะเป็นวิธีใช้คำสั่ง buy stop buy limit sell stop sell limit นะฮะ4แบบเพื่อเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบนะเราจะมาบางทีเนี่ยเวลาช่วงจังบางจังหวะเนี่ยมันหลุดแนวรับแนวต้านแล้วราคามันไปไวมากท่านจะมารอนั่งเฝ้า new order แล้ว market execution ตลอดเนี่ยมันก็ยากท่านสามารถตั้ง order ตรงนี้รอไว้ได้เลยนะครับโอเคต่อมาก็จะเข้าสู่เรื่องการตั้ง stop loss กับ take profit นะฮะ stop loss คือการตั้งจุดตัดขาดทุนนะถ้าท่านคิดว่าเดี๋ยวผมคีย์เลยดีกว่าอย่างสมมติตรงเนี้ยผมคิดสมมตินะผมคิดว่าราคามันจะลงต่อผมก็เซลล์นะเขียนเดี๋ยวท่านลองดูนะไอ้สองไอ้ประเภทไอ้มีลิมิตมีสต็อปเนี่ยคือออเดอร์ที่รออยู่แต่ถ้าเกิดเซลล์หรือบายเฉยๆนี่คือออเดอร์ที่ตั้งไปแล้วนะมีกำไรมีขาดทุนโชว์ทีนี้ถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านต้องการกำไรสักสองสักแถวๆนี้ท่านคิดว่าราคาวิ่งมาถึงแถวนี้ท่านก็พอใจและอยากจะปิดทำกำไรนะสมมติเอาเลขกลมๆแล้วกัน1.2800แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดราคามันวิ่งย้อนกลับมันวิ่งกลับมาที่แถวๆนี้12880ท่านก็จะยอมแพ้ยอมตัดขายขาดทุนนะฮะทีนี้ท่านต้องการแก้ออเดอร์ให้มันสามารถมี stop loss take profit ได้เพื่อท่านจะได้ไปทำงานอย่างอื่นนะเพราะบางทีเราจะมานั่งรออย่างที่บอกเนื่องจากถ้ามันมีให้ตั้งเปิดออเดอร์ได้มันก็มีให้ตั้งปิดออเดอร์ได้เหมือนกันตัวเนี้ย stop loss กับ take profit เนี่ยคือการตั้งปิดออเดอร์อัตโนมัติฝั่งหนึ่งกำไรฝั่งหนึ่งขาดทุนแค่นั้นเองนะฮะโอเควิธีตั้งนะครับมาที่ออเดอร์ที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็คลิกขวากด modify order เหมือนเดิมนะฮะจากนั้นก็ให้มาใส่ราคาได้เลยนะเมื่อคู่ผมคิดว่าจะเอากำไรที่ 1.28 ตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันมาถึงตรงนี้มันก็จะปิดกำไรให้ผมเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอลองตั้ง take profit ให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวผมตั้ง stop loss อีกทีนะครับโอเคตั้งเสร็จกด modify ปุ๊บก็จะเจอเส้นสีแดงมันก็จะต่างกันนะตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็น
เส้นออเดอร์ตอนเปิดส่วนเส้นสีแดงนี่ก็จะเป็นเส้น take profit กับเส้น stop loss นะฮะโอเคเดี๋ยวผมทำตรง stop loss ให้ดูด้วย1.2880เนี่ยครับโอ้โหนี่มันพอดีมันซ้ำกันผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะฮะจะได้ไม่สับสนขอโทษครับคลิกขวาที่ออเดอร์ก็ modify เป็น2850แล้วกันเนี่ยครับก็คือถ้าราคามันไหลย้อนกลับมาที่เนี่ยมันก็จะปิดออเดอร์ให้อัตโนมัติเนี่ย SL stop loss ตัดขาดทุน TP ก็ take profit ทำกำไรนะครับตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาถึงไอ้ตรงตั้งค่าสีอะฮะที่คำว่า stop level คืออะไรก็คือเนี่ยฮะคือจุดพวกเนี้ยจุด stop loss กับจุด take profit เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้ท่านดูเลยแล้วกันนะสมมติตัวนี้เอาสีส้มแล้วกันนะสีส้มไม่ชัดขอโทษนะฮะส้มกับแดงไม่ชัดเท่าไหร่สีเทอร์ไควส์แล้วกันเนี่ยฮะเส้น stop loss กับ take profit ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันตรงคำว่า stop level เนี่ยนะครับไม่ว่าสีแดงไว้ก่อนกันนะจะได้แตกต่างเห็นความต่างชัดๆหน่อยนะฮะโอเคครับผมนี่เราก็สาธิตวิธีตั้ง stop loss take profit ไว้แล้วทีเนี้ยบางท่านก็อาจจะคิดในใจว่าไอ้ตัว stop loss take profit เนี่ยตั้งได้เฉพาะออเดอร์ที่เปิดไปแล้วหรือเปล่าคำตอบก็คือใน pending order เนี่ยท่านก็ตั้งได้เหมือนกันนะฮะมา modify กันเนี่ยครับก็คือตัวนี้เป็นราคาที่เราคาดหวังไว้ sell stop ที่นี่ทีนี้เราต้องการปิดทำกำไรที่1.27500ทีนี้ท่านก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพอเรากดไปแล้วมันปุ่ม modify มันไม่ให้แก้1.27950คำตอบก็คือท่านใส่ตัวเลขผิดยังไงถ้าลองดู price ก็คือราคาที่เราต้องการเนี่ยคือตัวนี้นะฮะแต่ละออเดอร์ที่เราตั้งไว้เนี่ยคือเซลล์ออเดอร์เซลล์เนี่ยจะได้กำไรก็ต่อเมื่อราคามันลดลงใช่ไหมฮะดังนั้นตรงนี้ก็คือใส่สับกันนะครับพอเราใส่ถูกทางถูกทิศทางแล้วมันก็จะขึ้นคำว่า modify ให้ท่านแล้วก็ช่วยท่านเซฟอยู่นะโอเคพอ modify ปุ๊บก็มีเส้นประเพิ่มอันนี้ก็เป็นเส้นประของตัว pending order นะฮะโอเคเริ่มดูลายรกแล้วเดี๋ยวผมขอปิดก่อนแล้วกันนะฮะปิดตัวนี้ไปเลยโอเคขอปิดอื่นด้วยนะฮะถ้าเกิดออเดอร์ไหนที่ท่านไม่ชอบหรือไม่เอาแล้วท่านก็กดกากบาทออกได้นะเนี่ยครับออเดอร์เซลล์สต็อปก็คือถ้าราคามันไหลลงมาตรงนี้อีกมันก็จะเปิดออเดอร์ให้อัตโนมัติแล้วก็มีปิดออเดอร์อัตโนมัติได้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือเหตุผลนึงว่าบางทีสมมติท่านเห็นว่าโอกาสในการเทรดเนี่ยสมมติว่ากราฟเนี่ยมันมาตอนอย่างปอนเนี่ยพวกปอนพวกยูโรมันจะชอบวิ่งประมาณบ่าย 2 บ่าย 3ของไทยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็ทำงานอยู่ท่านก็อาจจะมานั่งเฝ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยเจ้านายด่าแน่ก็เนี่ยฮะเราก็ตั้งคีย์ออเดอร์แบบนี้ได้เซลล์สต็อปหรือบายสต็อปแล้วก็ตั้งเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสอัตโนมัติรอไว้เลยนะฮะหลังจากเราวิเคราะห์กราฟมาเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ตั้งราคาเอาไว้แบบนี้นะเสร็จปุ๊บท่านก็แค่รอเช็คผลนะฮะว่าโอเคออเดอร์มันวิ่งไปตามที่เราคาดหวังดีไหมกำไรขาดทุนเป็นยังไงก็มาประเมินผลกันได้นะครับโอเคตรงนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมการเซตค่ากราฟแล้วก็การคีย์ออเดอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับให้ท่านเอาไปใช้งานในการเทรดได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงหลังจากที่ปิดออเดอร์ไปแล้วเนี่ยอย่างแท็บเทรดเนี่ยมันก็จะโชว์สถานะการเทรดของเราใช่ไหมฮะถ้าท่านต้องการดูว่าที่ผ่านมาเราเทรดอะไรไปแล้วบ้างก็ดูที่ account history ได้นะครับมันก็จะมีสรุปมาให้กำไรขาดทุนในแต่ละไม้เป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะเคยคีย์ออเดอร์อะไรไปบ้างนะครับมีโลให้ในนี้ไว้หมดนะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เนื้อหาหลักๆก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ